สวัสดีครับผมมาส่งกันบ้านของโบชพินิชคุณนะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของผมนะครับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมเลยก็ว่าได้นะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อตอนสมัยมัธยมนะครับผมได้ออดิชั่นนะครับติดกับค่ายโมโนมิวสิกนะครับผมในการเป็นศิลปินฝึกหัดนะครับหลังจากนั้นก็มีการฝึกซ้อมมาประมาณ 2-3 ปีนะครับจนได้เดบิวต์นะครับเป็นกลุ่มบอยแบนด์นะครับ7คนที่มีชื่อว่าวง EVO9 นะครับผมซึ่งตอนที่เราจะทำซิงเกิลกันนะครับใน2ซิงเกิลแรกนะครับเราได้ไปถ่ายทำถึงประเทศเกาหลีใต้เลยนะครับผมแล้วก็ได้ทีมงานโปรดักชันเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างนะครับจากประเทศเกาหลีมาเลยนะครับซึ่งตอนนั้นดีใจมากๆเลยเพราะว่าผมไม่เคยไปเกาหลีเลยแล้วผมก็เป็นแฟนคลับเกาหลีวงเกาหลีต่างๆตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะครับพอมีโอกาสได้ทำงานกับเขาจริงๆนะครับถือว่าเป็นบุญหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยนะครับได้ทำงานกับมืออาชีพนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็มีคนที่สอนเต้นของผมก็เป็นโคโรกราฟเฟอร์เกาหลีนะครับชื่อว่าปักซึงมินนะครับผมเป็นเซมของผมเองนะครับเขาก็เป็นแบ็กอัพให้ JYP มาก่อนนะครับเขาเก่งมากๆแล้วก็เขาตั้งใจทำวงนี้มากแล้วผมตอนนั้นผมก็มีความสุขมากที่ผมได้ออกซิงเกิลได้อยู่กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ลองทั้งเต้นเลยนะครับซึ่งเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมทำให้ในปัจจุบันนี้ผมก็ยังรักในการร้องและการเต้นเหมือนเดิมนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเท่าที่ผมเคยเกิดมาเลยก็ว่าได้นะครับขอบคุณมากครับ